ศพของเจ้าสาวเองเนี่ยถูกเผาไปเมื่อวันเสาร์ที่7 มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะคะเรื่องราวของชายที่แต่งชุดเนี่ยแหละค่ะกับที่เป็นแต่งชุดแต่งงานนะคะแล้วก็ไปแต่งงานกับศพสาวที่เป็นที่รักปรากฏใน Facebook แล้วก็ YouTube ถูกส่งต่อกันกว่า 50,000 รายชื่อก็มีการบรรยายใต้ภาพถึงรักแท้ของคนทั้งสองนะคะที่เป็นหนุ่มชาวสุรินทร์คนนึงแต่งงานกับศพหญิงสาวในชุดแต่งงานถูกโพสต์ไว้นะคะในชื่อ Facebook ที่ชื่อ Shadil Defi ค่ะ ก็เป็นชายคนนี้ละค่ะใส่ชุดดำนั่งสวมแหวนแล้วก็จูบมือหญิงสาวในชุดเจ้าสาวที่นอนอยู่นะคะเป็นภาพที่เห็นแล้วก็เศร้าสลดแล้วก็ปนกับความประทับใจของชาวเฟซบุ๊กถึงรักแท้ที่ผู้ชายคนนี้มีให้หญิงสาวถึงแม้ว่าคนรักของเขาจะอยู่ในร่างไร้วิญญาณแล้วก็ตามค่ะผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปพยายามติดตามหาบุคคลที่เป็นที่มาในเฟซบุ๊กดังกล่าวทันทีนะคะก็ทราบว่าหญิงสาวดังกล่าวศพเนี่ยนะคะได้ถูกทำพิธีชาปนกิจศพไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่7 มกราคมที่ผ่านมาที่วัดป่าแสงอรุณวนารามตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็เธอเสียชีวิตไปนานแล้วนะคะชื่อว่านางสาวสริญญาหรือว่าแอนคำสุขอายุ29 ปีนี่ก็เป็นภาพที่ตอนที่เธอประสบอุบัติเหตุด้วยนะคะได้รับคำยืนยันจากพระสงฆ์ที่นั่นว่ามีพิธีแต่งงานกับศพจริงๆค่ะฝ่ายชายที่เห็นในภาพนั้นทราบชื่อคือนายชดิลหรือว่าเดฟยืนยิ่งอายุ28 ปีนะคะเป็นลูกชายของเจ้าของร้านสเต็กแล้วก็มีการบวชหน้าไฟกับเจ้าสาวด้วยแล้วก็เพิ่งจะสึกไปเมื่อวานนี้เองค่ะนายชดิลหรือว่าเดฟยืนยิ่งนะคะเป็นคนที่มีอาชีพก็คือเป็นผู้กำกับรายการโทรทัศน์หลายรายการที่กรุงเทพนี่แหละค่ะแล้วก็รักกับแฟนสาวมาร่วม10 ปีขณะที่แฟนยังมีชีวิตอยู่ก็มีการตกลงสัญญากันไว้ว่าจะแต่งงานแต่ว่าชีวิตก็ไม่ลงตัวนะคะยังไม่ได้แต่งสักทีกระทั่งแฟนสาวนั้นมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตดังกล่าวเรามีเสียงของคุณเดฟด้วยค่ะซึ่งถ้าจะถามว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้ทำไมเราถึงแต่งงานแต่เขาในงานศพมันคงเป็นเราคงตอบได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเคยขอเราไว้คือชีวิตเราไม่เคยคิดจะแต่งงานนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่คิดว่าเราคือตัวแทนของความรักคือแบบความรักที่ยิ่งใหญ่เราบอกว่าเราไม่ใช่เซนต์วาเลนไทน์เราคือมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ต้องพบเจอเรื่องราวเหมือนทุกคนเกิดแก่เจ็บตายหรือการพัดพาการสูญเสียต้องเจอแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเคยถามเราว่าถ้าเกิดเขาตายเราจะแต่งงานกับเขาไหมเราก็ไม่รู้สึกอะไรตอนนั้นก็พูดกันแบบคุยกันเพราะอยู่ด้วยกันไงบอกแต่งเดี๋ยวพี่แต่งให้คือเราใช้คำเรียกกันเราใช้ตัวเองว่าพี่จ๋าแล้วใช้เขาว่าน้องจ๋าเดี๋ยวพี่จ๋าแต่งพี่จ๋าบวชได้ด้วยแต่เมื่อวันนี้เขาโดนรถชนโอ้ความรู้สึกทุกอย่างมันอัดเข้ามาในตัวเราหมดเลยพูดเฮ้ยเราจะไม่มีเขาอีกแล้วอ่ะเราจะสูญเสียเขาใช่ไหมคือแบบเราก็เหมือนคนรักธรรมดาฮะอยู่ด้วยกันมีความสุขมีทะเลาะกันมีอะไรบ้างแต่ว่าเราไม่เคยมีเวลาให้แฟนเลยเราทำแต่งานเราทำงานเราสนใจตัวเองคือเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่กล้าเดินกับเราไม่ว่าเราจะแต่งตัวแบบไหนไม่ว่าเราจะแปลกแค่ไหนไม่ว่าความคิดเราจะแปลกกว่าคนอื่นแค่ไหนหรือเราจะแต่งตัวประหลาดแค่ไหนเขาก็ยังเดินกับเราเขายังรักเราเรามีความรู้สึกที่เราอยากจะถ่ายทอดเราอยากทำให้เขามีความสุขที่สุดมากก็ยังไม่มีลมหายใจอยู่แล้วแต่เขาก็ปรารถนาสิ่งนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่สนสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่สนฟีดแบ็กรอบข้างแล้วเราสนแค่ความรู้สึกตัวเองกับเขาเราก็เลยทำเราก็ประกาศให้ทุกคนมาเพื่อนๆมางานเพราะเราคิดด้วยว่าเราจะสวมแหวนเราไม่ชอบวิธีการที่แบบต้องมาลดน้ำสางเรื่องนี้นั่นมันมากเกินไปมันเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าเราจะแต่งงานกันแค่เรารักกันแล้วอยู่ด้วยกันมันก็พอแล้วเราก็ประกาศอยู่เพียงลำพังถ้าแต่ความเดียวดายเมื่อใจฉันลมหายคืนนี้ไร้เธอเบื่อเซ็งเซ็งร้องเพลงมันก็ไม่หายสักทีความเหงายังอยู่คงที่ทรมานจากนี้จะหนาวคนเดียวจะร้อนใจก็ร้อน
จากนี้จะหนาวหนาวคนเดียวจะร้อนใจก็ร้อนไปสิเธอไม่เกี่ยวเหลือตัวคนเดียวอดทนไว้จากนี้จะหนาวก็พร้อมทำใจจะต้องทุกข์และต้องทนI'm not afraid to die.